เช้านี้จอยดื่มเป็นชานะคะงดกาแฟเช้านี้นะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถไฟกำลังเดินทางไปบอสตันเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งร้าน Goodwill นั่นเองตอนนี้จอยเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะอันดับแรกที่จอยจะเลือกก็คือเลือกดูชุดเดรสนั่นเองนะคะช่วงนี้จอยชอบที่จะขายชุดเดรสนะคะมาดูตัวแรกจอยชอบโทนสีนะคะแต่ว่าแบรนด์รุ่นนี้ขายไม่ได้นะคะขายได้ไม่ถึง20เหรียญนะคะถ้ารุ่นไหนที่กำไรค่อนข้างแบบน้อยนะคะจอยก็เลี่ยงที่จะไม่เอาพยายามเลือกแบรนด์ที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราต้องได้กำไรสัก20เหรียญนะคะนะต่อมาดูเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ดีเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างเก่านะคะตัวนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันตัวนี้คือ Karl Lagerfeld นะคะเป็นชุดเดรสลายแพลดนะคะชุดสไตล์แบบนี้เหมาะที่จะใส่ไปทำงานนะแล้วก็ดูคลาสสิกมากๆเลยชอบทรงแขนแขนเนี่ยจะเป็นระบายนะเลือกเอามาก่อนเดี๋ยวจะไปตัดสินอีกรอบนึงว่าจะเอาไม่เอาตอนนี้เลือกมาก่อนนะคะส่วนมากเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเลือกดูที่ชอบเก็บมาไว้ในรถเข็นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเช็คดูตำหนิอีกทีนึงแล้วก็จะตัดสินใจเลือกสินค้าอีกทีนึงว่าสมควรจะซื้อเอากลับมาขายได้ไหมทุกคนมองเห็นเหมือนที่จอยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือของใหม่นั่นเองถ้าเจอป้ายด้านข้างแบบนี้สังเกตได้ง่ายมากว่าเป็นของใหม่อันนี้คือแบรนด์ Nick & So นะคะเลือกเอามาค่ะตัวนี้ชอบมากชอบลายสไตล์แบบนี้มากแต่ว่าแบรนด์ไม่ได้นะคะเขาขายกันไม่ถึง15เหรียญนะคะก็เลยไม่เอามาขายได้ถูกเกินไปถึงแม้ว่าลายจะถูกใจต่อมาเป็นกางเกงผ้าหนังให้ดูแบรนด์เห็นแบรนด์แล้วจะตกใจนะคะอันนี้คือ Alice and Olivia นะคะใครไปเจอเป็นกางเกงหนังแบบนี้สภาพดีนะแนะนำให้เลือกซื้อเอามาขายได้ราคาดีเลยค่ะอันนี้แบรนด์ Cartier สไตล์ Y2K นะคะใครเจอสไตล์แบบนี้ให้เลือกเอามาขายนะต่อมาเป็นเดนิมนะคะเป็นเสื้อเบลเซอร์แจ็คเก็ตแต่ว่าเขาขายกัน15เหรียญเองค่ะน่าเสียดายว่าได้ราคาถูกเกินไปนะคะตัวนี้มาดูสินค้าที่จอยเลือกจะไม่เอาอันนี้คือแบรนด์ Calvin Klein นะคะชายมีตำหนิชายลุยนะตัวนี้ก็ไม่เอาอันนี้มันเลยช่วงขายถ้าอยู่ช่วงหน้า Fall หรือ Winter เนี่ยจอจะเลือกมาอันนี้มันเลยช่วงแล้วก็ไม่เอาอันนี้ Elsa J นะคะชอบทรงนะแต่สไตล์แบบนี้จอยขายไม่ดีก็ไม่เอาเหมือนกันตัวนี้ Elsa J เหมือนกันเป็นผ้าลินินแต่ว่าด้วยโทนสีกรมนะคะซีดซักบ่อยแล้วซีดอันนี้คือแบรนด์ Bolden นะคะโทนสีซักบ่อยๆแล้วซีดเหมือนกันที่สำคัญไซส์2เองตัวเล็กเกินไปน่าเสียดายไม่เอาโบเดนอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ซีดแล้วก็ตัวเล็กนะคะไซส์2ไม่เอาเหมือนกันต่อมาอันนี้คือเรเชลรอยนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะแต่ว่าด้วยเนื้อผ้าเนี่ยดูถูกเกินไปนะคะจอยก็เลือกที่จะไม่เอามาอันนี้คือเป็นวินเทจรุ่นเก่าแบรนด์ทาวบอสนะคะเป็นผ้าซิลสีซีดเหมือนกันต่อมาเป็นแบรนด์ Lauren นะคะตรงป้ายแท็กเนี่ยเป็นรูนะคะตัวนี้ก็ไม่เอา
มาถึงช่วงรีวิวเสื้อผ้าแล้วนะคะวันนี้จอยพาไปมาด้วยกันทั้งหมด2ร้านด้วยกันนะคะที่ร้าน Goodwill นะคะที่อยู่ในบอสตันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจอยได้อะไรมาบ้างนะคะตัวแรกมาแนะนำแบรนด์นี้แนะนำเลยเป็นครั้งที่2นะคะที่จอยเจอนะคะถ้าเจอให้รีบหยิบเลยนะอันนี้คือแบรนด์ Sandro นั่นเองนะคะจอยได้มาเนี่ยเป็นเสื้อประมาณนี้นะคะซื้อมา4.99 เหรียญตอนแรกเนี่ยจอยคิดว่าน่าจะขายได้อยู่ประมาณ50นะคะแต่ว่าคือตัวปกเสื้อเนี่ยค่ะเลอะเครื่องสำอางนะคะเป็นคราบเดี๋ยวจอจะลองซักดูก่อนถ้าซักแล้วออกนะคะจอก็น่าจะตั้งราคาไว้ที่อยู่ประมาณ50 เหรียญแต่ถ้าซักไม่ออกนะคะก็จะตั้งราคาอยู่ประมาณสัก35 หรือ 40 เหรียญนะคะรุ่นนี้จอยเช็คดูแล้วนะคะในพอร์ชมาร์เนาะมีคนเขาขายแต่ของเขาเป็นของใหม่เขาขายอยู่ที่160 เหรียญใช่ของใหม่เขาขาย160 เหรียญนะคะของจอยเป็นของมือสองเนาะได้มา4.99 เหรียญเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าเมื่อไหร่นะคะจอยจะขายได้แต่ก่อนที่จะลงขายต้องซักก่อนเดี๋ยวแม่ค้าขอซักก่อนนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเป็นของใหม่นะคะคือ Nick and So นั่นเองนะคะนี่มาพร้อมป้ายเลยนะคะอันนี้เป็นชุดเดรสได้มา7.99 เหรียญนะคะจอยก็จะขายอยู่ประมาณ50 เหรียญนะคะจอยเคยขายเสื้อไปได้แล้วเสื้อเนี่ยจอยเคยตั้งราคาไว้40 เหรียญเนาะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะสามารถใส่ทำงานออกงานได้นะคะลูกเล่นเขาด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วเนื้อผ้าเนี่ยมีน้ำหนักนะคะเนื้อผ้ามีน้ำหนักมีความหนาเนาะถ้าเป็นของใหม่เนี่ยก็ราคาจะอยู่ประมาณ100 กว่าเหรียญเนาะแต่ว่าจอยไปเลือกซื้อมาจากร้าน Goodwill ร้าน Goodwill ของใหม่ได้มา7.99 เหรียญเท่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกจอยตั้งราคาขายไว้อยู่ประมาณ50 เหรียญนะคะต่อมาเป็นตัวนี้แนะนำนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบลายดอกจะขายดีเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงสปริงกันนั่นเองนะคะถ้าใครไปเจอจอยแนะนำให้เลือกซื้อมานะคะจะเป็นช่วงที่ขายช่วงนี้นั่นเองแบรนด์นี้คือแบรนด์ Lulus นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบตัวเล็กเนาะไซส์ XS ก็ไม่เป็นไรนะคะให้ดูสไตล์เนี่ยค่ะคือช่วงเข้าช่วงสปริงเนี่ยคืองานกินเลี้ยงจะเยอะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งเบบี้ชาวเวอร์คือสารพัดงานนะคะคนก็จะชอบใส่ลายดอกไปการจอก็เลยแนะนำเนาะให้หาเอามาอ่ะด้านบนจะเป็นอย่างนี้แขนก็จะเป็นโคโชเดอร์นะคะก็จะมีระบายคือมีระบายตรงแขนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบแขนใหญ่อยากจะปกปิดอัมพางแขนไม่อยากให้แบบดูโล้นเกินไปนะคะรุ่นนี้เขาก็เลยมีเป็นแบบระบายนิดนึงและอันนี้เป็นไฮโลก็คือด้านหน้าสั้นข้างหลังยาวนะคะแล้วก็ทำเป็นรัฟเฟอร์แบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้จอยได้มา7.99 เหรียญเนาะแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เขาขายบูติกออนไลน์บูติกออนไลน์ก็คือเขาขายทางออนไลน์เขาไม่ได้มีร้านค้านะคะก็ถ้าเป็นของใหม่เนี่ยสไตล์แบบนี้ส่วนมากเขาขายประมาณ80-90 เหรียญแต่ของจอยเนี่ยเป็นของมือสองเนาะจอยก็จะตั้งราคาขายอยู่ที่ประมาณ30 เหรียญถ้าของจอยเป็นของใหม่เนี่ยจอยจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ50 เหรียญเนาะแต่ว่านี้เป็นของมือสองเนาะที่สำคัญไซส์เล็กด้วยถ้าเป็นไซส์ใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายได้เร็วนะคะแต่พอเป็นไซส์ก็ใช้เวลาหน่อยต่อมาตัวนี้แบรนด์นี้คือ Eliza J ค่ะแบรนด์นี้ก็ขายดีนะก็ส่วนมากขายก็ราคาอยู่ประมาณ 30-40 ประมาณนี้ 30-40 เหรียญที่จอยเลือกมาเพราะเป็นลายดอกแล้วเป็นโทน Colorful นะคะแล้วตัวนี้มาพร้อมเข็มขัดเขามีเข็มขัดให้ด้วยนะเขามีเข็มขัดให้ด้วยนะคะตัวนี้ถามว่าทรงสไตล์นี้ขายดีไหมทรงสไตล์แบบนี้ไม่ได้ขายดีนะไม่ต้องซื้อตามจอยนะคะตัวนี้ที่จอยเลือกซื้อมาเพราะจอยชอบทรงแล้วก็ชอบโทนสีประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จอยชอบที่จะขายแบบเสื้อผ้าลายแบบว่าสีสันหน่อยเนาะจอยก็เลยเลือกโทนสีสดๆเอามาขายนะคะตัวนี้จอยได้มา7.99 เหรียญนะคะก็ตั้งใจจะขายอยู่ที่ประมาณ30 เหรียญนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะวันนี้จอยไม่ได้ขึ้นเป็นไม้แขวนให้ดูนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยจอยโพสสินค้าหมดแล้วนะคะจอยก็เลยต้องพับนะคะพับเสร็จแล้วเดี๋ยวจอยต้องแพ็คใส่ถุงแล้วก็ไปเก็บห้องสต็อกนั่นเองต่อมาแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่จอยชอบหยิบ
เนาะก็คือ Express นั่นเอง The Portofino Shirt นะคะจอยถ้าไปเจอลายเก๋ๆอ่ะจอยมักจะหยิบมาคราวก่อนเลือกมาเป็นโทนสีส้มสีส้มแล้วเป็นลายแมวลงปุ๊บขายปั๊บนะคะพอวันนี้ไปเจอนะคะเป็นลายน้องแมวอีกก็เลยเลือกหยิบมาอีกถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะคะอันนี้จะเป็นสลิมเป็นรุ่นสลิมนะคะแล้วก็เป็นไซส์ XS ด้วยจอยมองว่าตัวเล็กก็ไม่เป็นไรเผื่ออาจจะมีทาสแมวตัวเล็กๆนะคะเขาอาจจะมาซื้อตัวนี้นะคะจอยซื้อมา4.99 เหรียญนะคะก็จะขายอยู่ที่25 เหรียญนะคะถ้าแบบเป็นลายสีพื้นปกติเนี่ยจะไม่หยิบนอกจากว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะหยิบนะคะแต่ถ้าไปเจอลายเก๋ๆอย่างเงี้ยจอยจะเลือกหยิบมานะคะก็แบรนด์เนี้ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับที่จอยใส่อยู่เนาะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยตัวนี้ที่จอยใส่อยู่คือแบรนด์ Ann Taylor นะคะก็จะเป็นโทนสีส้มนะโทนสีส้มแล้วก็เป็นลายรูปส้มด้วยเอาให้มันเข้ากับสีนะคะตัวนี้จอยซื้อมาใส่คือชอบมากพร้อมนะตอนนี้เรายังไม่สปริงเลยนะคะจอยนี่ใส่เสื้อไปยันซัมเมอร์แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีความชอบที่จะใส่เสื้อผ้าแบบโทนสีสดๆนั่นเองเนาะต่อมามาเป็นตัวนี้แนะนำนะอันนี้แนะนำนะใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในอเมริกาเหมือนกันจอยแนะนำเลยนะให้ออกไปหาเสื้อผ้านะคะอย่างที่จอยบอกเสมอช่วงนี้จอยบอกทุกคลิปบอกทุกคลิปเลยจริงๆว่าสไตล์เดนิมเนี่ยขายดีมากๆนะคะขายดีมากๆแล้วต้องเป็นสไตล์แบบแชมเบรแบบนี้ด้วยนะแชมเบรเนี่ยคือเนื้อผ้าจะนิ่มๆบางเบานะคะจะไม่เหมือนเนื้อผ้ายีนแข็งๆนะคะก็อย่าลืมใช้คำคีย์เวิร์ดว่าแชมเบรเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นเดนิมสีน้ำเงินอะไรก็ว่าไปนะคะก็ไปเจอตัวนี้แบรนด์นี้คือ J. Crew ค่ะเนาะเป็นแบรนด์ J. Crew นะคะเป็นผ้าแชมเบรแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกเล่นก็คือเขาครีมรัฟเฟิลนะคะมีตรงกระเป๋าตรงนี้ด้วยนะคะทรงแบบเนี้ยก็ใส่ช่วงตั้งแต่สปริงกับซัมเมอร์นะคะเป็นทรงกางเกงขายาวแบบนี้สามารถใส่ทำงานได้หรือว่าชีวิตประจำวันก็ได้นะคะตัวนี้ได้มา6.49 เหรียญนะคะจอยตั้งราคาไว้ที่40จอยลงเช็คเนี่ยมีคนเขาขายไปแล้วเนาะของมือสองนะเขาขายไป50เขาขายไป50 เหรียญนะคะของมือสองจอยลงเช็คเนี่ยมีคนเขาขายกันตั้งแต่แบบ20 เหรียญถึง 50 เหรียญนะคะแต่ว่าของจอยจอยไซส์12ด้วยแล้วก็ตั้งราคาขายอยู่ที่40 เหรียญต่อมาคือตัวนี้นะคะอันนี้คือของใหม่แบรนด์ J. Crew เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีดอท2ดอทข้างล่างนะคะก็คือ J. Crew Outlet นั่นเองนะคะเป็นของใหม่แต่ว่าไม่มีป้ายราคาเนาะเขายังมีอันนี้อยู่อันนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะนี่เป็นโทนสีประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกจอยพยายามมองหาเสื้อผ้าโทนสีฟ้านะคะก็เลยโชคดีว่าไปเจอของใหม่ด้วยตัวนี้ได้มา6.49 เหรียญนะคะตั้งราคาขายอยู่ที่40 เหรียญนะคะตัวนี้โอเคต่อมาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้คือแบรนด์ Gap ปกติ Gap ไม่หยิบนะคะปกติแบรนด์นี้จอยไม่หยิบนะคะแต่ที่หยิบมาเพราะว่าเป็นสไตล์แชมเบรนั่นเองแล้วก็เป็นมิดิเดรสเป็นทรงแรปนะคะเดี๋ยวดีจอยขึ้นรูปให้ดูเนาะถ้าไม่เห็นรูปอาจจะมองไม่รู้เรื่องนะอันนี้เป็นทูแรปด้วยทูแรปก็คือนะมันเปิดได้แบบนี้เลยนะคะก็นี่แหละจอยได้มา7.99 เหรียญนะคะตัวนี้จอยจะตั้งราคาขายอยู่ที่30 เหรียญนะคะของใหม่อ่ะเขาขายอยู่ที่80 เหรียญเนาะอันนี้เป็นของมือสองเนาะต่อมาอันนี้เจอปุ๊บหยิบปั๊บเลยชอบมากถ้าเป็นไซส์จอยก็จะเก็บไว้ใส่เองอันนี้คือ Banana Republic นะคะอันนี้น่าจะเป็นของคอลเลกชันไม่นานมากนะคะเพราะว่าดูจากสภาพรูปทรงแล้วอะน่าจะแบบแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะชอบลายเป็นลายดอกไม้นะคะตัดด้วยกับสีน้ำเงินเข้มกับสีฟ้าแล้วก็สีขาวข้างหน้าเป็นคอวีแขนเนี่ยเป็นพับสลีฟนะคะเนาะแล้วก็แบบเป็นยางยืดสม็อกด้านหน้าเป็นกระดุมใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าแบรนด์เนี้ยเขาตั้งราคาแพงมากเลยเมื่อไม่นานจอยเพิ่งไปเอาท์เล็ตมานะคะเมื่อแบบ
2-3 วันที่ผ่านมานะมีโอกาสไปเอาท์เล็ตเนาะแล้วก็เข้าไปดูแบรนด์นี้นะชุดเดรสนะเขาตั้งราคาขายนะตอนนี้ตัวละ200เหรียญแล้วอะแล้วเสื้อเนี่ยก็แบบ89เหรียญ99เหรียญนะคะและราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะตัวนี้จอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะแล้วก็สภาพแบบเหมือนใหม่เลยเหมือนของใหม่เลยไม่มีร่องรอยการใช้งานแบบว่าตัวเนื้อผ้าไม่ได้โดนดึงหรืออะไรเลยนะคะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดจอยตั้งราคาไว้ที่25เหรียญเนาะต่อมาเป็นอันนี้คือแคทเธอรีนค่ะปกติจอยก็ไม่ค่อยหยิบมานะแต่ว่าเห็นว่าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ 4X แล้วก็ตัวเสื้อเป็นทูนิกก็คือความยาวคลุมสะโพกแล้วลายก็เป็นลายนกนะคะเป็นลายนกจอยก็เลยเลือกหยิบมานะคะตัวนี้ซื้อมา4เหรียญ99นะคะก็จะขายอยู่ประมาณ25เหรียญ นะคะปกติจอยถ้าไปเจอแบบลวดลายอะไปเจอลายเนื้อผ้าที่แบบเป็นเก๋ๆเป็นลายสัตว์อะไรเงี้ยจอยเลือกที่จะหยิบมาขายนะคะต่อมาเป็นตัวนี้แนะนำเหมือนกันแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้คือเบลแต่ว่าเวลาเราใส่คำไทเทิลนะคะห้ามใส่ว่าแต่เบลอย่างเดียวนะถ้าใส่เบลอย่างเดียวอะลูกค้าหาสินค้าไม่เจอชื่อเต็มๆของเขาคืออาริเซียเบลนั่นเองนะคะใส่ชื่อเขาให้ครบนะคะเวลาที่ลูกค้าคีย์หาสินค้าค่ะจะได้มาเจอนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นลายแพลนนะคะเป็นสีแดงตัดกับสีน้ำเงินเป็นกระโปรงชุดเดรสยาวแบบนี้เลยนะคะตอนแรกจอยเจอปุ๊บแน่ๆขายได้แน่ๆขั้นต่ำต้องได้50ก็ว่าเช็คดูตะคงตะเข็บไม่แตกโอเคกลับมาถึงบ้านมายืนรีดผ้าปุ๊บเอ้าคือตะเข็บอะค่ะถ้าจะมองเห็นตรงตะเข็บจะมีร่องรอยแบบใส่คือใส่ไปนานๆแล้วแบบเห็นไหมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันขยายออกแล้วแบบเป็นทุกตะเข็บเลยนะคะคนเก่าเนี่ยค่ะอาจจะแบบว่าใส่รัดเกินไปมั้งเนื้อผ้ามันก็เลยแบบขยายออกนะคะก็คือแทนที่จะขายแบบสัก50ตอนนี้ลดลงมาเหลือ30เหรียญถ้าสภาพดีๆนะตั้งราคาได้80เลยเอาจริงๆเพราะว่าจอยลองเช็คเนี่ยคนที่เขาเป็นชุดเดรสนะคะถ้าเป็นลายเพสลีย์นะคะสไตล์โบโฮอ่ะเขาตั้งราคาขายกันตั้งแต่80เหรียญถึง100เหรียญขึ้นไปนะคะแต่ของจอยเนี่ยเป็นลายแพลนนะคะจอยเคยเห็นคนขายสไตล์นี้ไปแล้วแหละอย่างที่บอกพอเจอปุ๊บก็รีบหยิบเลยแต่พอมีตำหนิเนี่ยราคาก็ลงเลยค่ะก็ตั้งราคาไว้ที่30เหรียญโอเคต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ถึงแม้จะเลยช่วงขายแล้วก็ไม่เป็นไรก็ซื้อนะคะอันนี้คือแบรนด์ J Crew นะคะรุ่น High Rise Cameron Pants นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นโทนสีแดงนะคะเป็นกางเกงเอาไว้ใส่ช่วงหน้าวินเทอร์นะคะ ตัวนี้นะจอยกะว่าน่าจะขายได้ประมาณสัก30เหรียญพอลงมาเช็คเนี่ยมีคนขายไปแล้วนะขาย90เหรียญของมือสองเขาขาย90เหรียญจอยแปลกใจมากเลยนะคะราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่158เหรียญ นะคะก็รุ่นนี้มีคนขายตั้งแต่แบบ20เหรียญขึ้นไปนะคะแต่ราคาที่จอยจะตั้งเนี่ยจอยตั้งที่50เหรียญ นะคะเพราะว่าของจอยเนี่ยเป็นไซส์12และสภาพดีมากคือไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้กว่าจะขายได้อีกทีนึงอ่ะก็รอช่วงสิ้นปีนะคะต้องรอไปก่อนนะแต่ว่าไม่น่าจะมีใครซื้อช่วงนี้นะต่อมาเป็นตัวนี้แบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เจอบ่อยมากพร้อมป้ายราคานะคะก็คือ Lulus นั่นเองนะคะเห็นไหมยังมีป้ายห้อยอยู่เลยนะคะอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้เป็นเขาขายเป็นบูติกออนไลน์เนาะเขาไม่มีหน้าร้านนะคะตัวนี้ได้มา7เหรียญ99นะคะจอก็จะขายอยู่ที่40เหรียญ นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ออนไลน์เขาขายอยู่ที่68เหรียญ นะคะต่อมาเป็นตัวนี้ลายจุดนะจอยมักจะบอกเสมอใครเจอลายจุดอ่ะให้รีบหยิบมานะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีอีกแบรนด์นึงนะคะก็คือแบรนด์โบเดนนั่นเองนะคะแบรนด์นี้มาจากทางลอนดอนเนาะจอยว่าทางลอนดอนเนี่ยก็น่าจะขายแบรนด์นี้ดีเนาะที่อเมริกาก็ขายดีเหมือนกันนี่เป็นแบบนี้นะคะชุดแบบนี้คือชุดพอนเท่นะคะก็คล้ายๆกับรัดรูลงมานิดนึงเป็นชุดพอนเท่แต่ว่าไม่รัดมากนะคะจะก็เป็นโทนสีเขียวตัดกับสีดำจอยได้มา7เหรียญ99นะคะตัวนี้ถ้าจอยจำไม่ผิดจอยตั้งราคาไว้ที่50เหรียญนะคะเพราะว่าของจอยเป็นไซส์ใหญ่ไซส์18คือไซส์ใหญ่เลยมีคนเคยขายได้แล้วนะคะของเขาอะไซส์เล็กกว่าจอยเขาขายไป40เหรียญ
เนาะพวกเสื้อผ้าเนี่ยก่อนที่จอยจะตั้งราคาเนี่ยจอยก็ต้องเช็คดูก่อนว่าสินค้าคนอื่นที่เขามีสินค้ากันอ่ะเขาขายกันราคาประมาณเท่าไหร่สินค้าที่ขายกันไปแล้วอ่ะราคาประมาณเท่าไหร่จอยจะได้มาตั้งราคาถูกเนาะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายด้านหลังสีชมพูเลยนะสีชมพูนะคะคราวนี้จอยไปนะร้าน Goodwill นะตั้งราคาแพงมากคือแพงอ่ะเป็นเสื้อยีนแจ็คเก็ตจากปกติแค่7.99 เหรียญนะทุกวันนี้14.99 19.99 แจ็คเก็ตบางตัวแบบของมือสองนะของมือสองตั้งราคา49 เหรียญคือ49 เหรียญเนี่ยไปใน TJ Maxx หรือ Marshalls อะสามารถซื้อเป็นของใหม่ได้69 เหรียญจอยไม่เข้าใจว่าทำไมแบบเจ้าหน้าที่เขาตั้งราคากันแพงเนาะแต่ว่าจอไปเจอตัวนี้ถูกมาก19.99 เหรียญนะคะคือโชคดีมากมากเลยอันนี้คือแบรนด์ Express นั่นเองนะเป็นของใหม่พร้อมป้ายราคานะคะตัวนี้เขาขายกันป้ายราคาอยู่ที่138 เหรียญถ้าจอยจำไม่ผิดเนาะจอยได้มาเพียงแค่19.99 เหรียญนะคะแล้วก็จอยลองเช็คดูเนี่ยมีคนที่เขาขายนะคือค่อนข้างใกล้เคียงกันอันนั้นจะเป็นกระดุมเม็ดเดียวแต่เนี้ยเป็นกระดุม2เม็ดเนาะเขาขายไปที่99 เหรียญเนาะของจอเป็นกระดุม2เม็ดแล้วก็ทรงยาวแล้วด้วยโทนสีเนี่ยเหมาะที่จะใส่ช่วงหน้าสปริงที่จะมาถึงและที่สำคัญคือไซส์ใหญ่ด้วยคือไซส์ XL นั่นเองนะคะก็หวังว่าจะขายได้เร็วๆนะตัวเนี้ยถ้าจอยจำไม่ผิดจอยตั้งราคาไว้ที่อยู่89 เหรียญเนาะจอยซื้อมา19.99 เหรียญไม่มีตำหนิเลยเพราะว่าเป็นของใหม่เดี๋ยวยังไงมารอดูกันแล้วกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะขายสินค้าของจอยได้นะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมจอยได้สินค้ามาน้อยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยเจอของใหม่เลยน้อยมากไม่ค่อยได้เจอของใหม่เหมือนกับเดือน1เดือน2นะคะเดือน1เดือน2ที่จอยออกไปช้อปปิ้งเนี่ยสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะที่มาจากร้าน TJ Maxx แล้วก็ Marshalls นะคะตอนนี้ไปส่วนมากก็จะเป็นของมือ2ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีของใหม่นะคะจอยก็เลยต้องพยายามเลือกสินค้าดูดีๆนะพยายามเลือกสินค้าที่ให้ตรงกับเทรนที่จะขายนะคะแล้วเป็นสินค้าสภาพมือสองเนี่ยก็พยายามเลือกสินค้าเนี่ยให้ดูเหมือนใหม่มากที่สุดนะคะอะไรที่มีตำหนิหรือว่าเลอะอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงไม่เอามาเอาสินค้าที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเอามาขายนะคะแล้วก็ร้านของจอยนะถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนสินค้าในร้านของจอยนะคะด้านใต้คลิปอะค่ะจอยจะมีลิงก์ร้าน eBay ให้นะคะสนใจอยากจะอุดหนุนอยากจะซื้อคลิกเข้าไปดูสินค้าในร้านของจอยนะคะร้านของจอยจะส่งต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็ส่งแต่ว่าประเทศนั้นจะต้องมีแอป eBay นั่นเองนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปของจอยนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้จอยไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ